จากประสบการณ์ของเรานะครับเราพยายามจะรวบรวมมันขึ้นมาแล้วเราเรียกมันว่า best practice นะครับแล้วเราก็เอา best practice เนี่ยนะครับใส่กล่องเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกับการที่เรากินมาม่าเติมน้ำร้อนไปใช้ได้ECM เนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับเซตของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อนที่พร้อมที่จะให้คุณเอาไปใช้งานในการดำเนินการในธุรกิจของคุณโปรเซสเดิมคุณมีกระดาษแล้วกระดาษนั้นนะมันเดินจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งนั่นแหละคุณใช้ ECM ในการแก้ปัญหาคุณได้ในบางองค์กรธุรกิจไม่อยากจะเอาข้อมูลไปไว้บนคลาวด์แล้วก็ข้อจำกัดต่างๆเราก็เลยออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า Synodox App Planbox นี้ขึ้นมาโดยร่วมมือกับ HP ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในพื้นฐานที่เรามีการออกแบบ infrastructure โดยเฉพาะในส่วนของ HPE server หัวใจสำคัญหลักๆแล้วเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐาน3หลักประการแรกก็คือในเรื่องของตัว security ประการที่2ก็คือว่าออกแบบมาเพื่อรองรับ workload ที่หลากหลายและประการสุดท้ายเนี่ยเราพยายามหาวิธีที่ทำยังไงก็ได้ให้การใช้งานเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีดาวน์ไทม์ให้น้อยที่สุดขอสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ Cdoc Webinar ครั้งที่4นะคะโดยหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ ECM Best Practice in the Box เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กึ่งสำเร็จรูปค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทาง Hewlett-Packard Enterprise หรือที่ทุกท่านนะคะรู้จักกันดีในนามของ HPE ที่จะมาร่วมบรรยายในหัวข้อพิเศษกับเราในวันนี้อีกด้วยค่ะสำหรับงาน Cdoc Webinar ดีๆแบบนี้นะคะทาง Ginkgosoft เองเราก็ได้มีการจัดไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคะและทางเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆที่เราได้ถ่ายทอดออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแล้วก็องค์กรของท่านไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับเนื้อหานะคะที่Cdoc นะคะที่เรามีการจัดสัมมนาไปในครั้งก่อนๆ นะคะหากท่านใดที่ยังพลาดนะคะยังไม่เคยเข้าชมเลยหรือว่าได้รับชมเพียงแค่บางครั้งบางคราวนะคะอันนี้สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของทางบริษัท Ginkgosoft ค่ะแล้วก็สำหรับเนื้อหานะคะคร่าวๆใน EP ก่อนๆ นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นท็อปปิกต่างๆนะคะโดยใน EP ที่1เนี่ยเราจะพูดกันในหัวข้อของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งทางเราได้รับเกียรติจากทางท่านดร.พินัยนะคะ นครผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทางคุณพลอยเจริญสมนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะในงานครั้งที่2นะคะเราได้พูดถึงบทพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของตัวลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และครั้งล่าสุดของเรานะคะเราก็มีการยกเคสตัวอย่างของเอกสารมาทำการลงนามให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะรวมไปถึงการสาธิตการเดโมนะคะstart flow บนตัวซอฟต์แวร์โซลูชันที่ชื่อว่า Cdoc ของเรานั่นเองค่ะกลับมาที่งานวันนี้ของเรานะคะก็เป็นครั้งที่4แล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันที่หัวข้อการทำ ECM นะคะก็จะมาดูว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อคอนเซิร์นในส่วนไหนนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากเนื้อหาสาระความรู้ที่จะได้รับในวันนี้แล้วเนี่ยทางเรายังมีอีคูปองนะคะจาก GrabFood มูลค่า200บาทนะคะมามอบให้กับทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามช่วงท้ายรายการกับเราอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะบริษัท Ginkgosoft ค่ะโดยดิฉันนะคะนางสาวดวงดาวรุ่งเรืองนะคะจะขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับทางคุณชูศักดิ์หนุเจริญกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท Ginkgosoft จำกัดที่จะมาเป็นผู้ร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะครับนะครับค่ะเดี๋ยวจะขอให้รบกวนแนะนำตัวทักทายผู้เข้าร่วมสัมมนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับก็สวัสดีครับทุกท่าน
จอกันครั้งครับเป็น EP ที่4ว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงตัว set top box ของเรานะครับที่เราตั้งชื่อของงานเว็บมินาครั้งนี้ว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กึ่งสำเร็จรูปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนการ implement ซอฟต์แวร์ประเภท ECM เนี่ยนะครับมันมีความยากของมันอยู่นะครับจากสถิติเนี่ยกว่า 50% นะครับของโปรเจกต์ ECM เนี่ยที่มันล้มเหลวนะครับบางโปรเจกต์ก็สามารถที่จะโกไลฟ์ได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้คือไม่สามารถที่จะขยาย enhance ตัวโครงการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ทีเนี้ยในรายละเอียดพวกนี้มันมีรายละเอียดของวิธี implement และเทคนิคอยู่นะครับซึ่งจากประสบการณ์ของเรานะครับชาวกิงโกเรียนทุกคนเนี่ยนะครับเราพยายามจะรวบรวมมันขึ้นมาแล้วเราเรียกมันว่า best practice นะครับแล้วเราก็เอา best practice เนี่ยนะครับใส่กล่องนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยไปสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเหมือนกับการที่เรากินมาม่านะแกะคอเติมน้ำร้อนก็ใช้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะก็สวัสดีคุณชูศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางคุณธนวัฒน์นะคะกีรสิทธิ์เสิร์ชค่ะก็จะเป็นทางโปรเจกต์เมเนเจอร์และเซลล์สเปเชียลิสต์นะคะจากทาง Hewlett Packard Enterprise ค่ะสวัสดีนะคะคุณธนวัฒน์ครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณทางกิโกซอฟนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็เชิญนะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะต้องขอสวัสดีทั้ง2ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ในวันนี้นะคะระหว่างการสัมมนานะคะหากท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์คำถามของท่านทิ้งไว้ที่ช่องแชทได้เลยนะคะทางเราจะมีทีมงานนะคะที่จะรวบรวมคำถามของท่านค่ะแล้วก็มาร่วมกันตอบช่วงท้ายรายการนั่นเองค่ะและหากท่านใดนะคะที่ได้ยินชื่องานในวันนี้แล้วยังมีข้อสงสัยนะคะว่าเราจะมาพูดกันในหัวข้ออะไรบ้างนะคะดิฉันจะขออธิบายคร่าวๆนะคะแบ่งออกเป็น4พาร์ทดังนี้ค่ะในพาร์ทที่1นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของ Best Practice on CDoc Solution ค่ะสำหรับพาร์ทที่2นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ CDoc Apply and Box สำหรับพาร์ทที่3นะคะจะมาคุยกันในหัวข้อของ HPE Technology ในหัวข้อเรื่อง The Intelligent Compute Foundation for Modern Application Server สุดฉลาดสำหรับแอปยุคใหม่ค่ะและในพาร์ทสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Q&A เราจะมาร่วมตอบคำถามกันนะคะก็สำหรับช่วงนี้นะคะถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะดิฉันจะขออนุญาตส่งต่อให้กับทางคุณชูศักดิ์นะคะที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในหัวข้อเรื่อง Best Practice on CDoc on Solution และ CDoc Apply and Box ค่ะขอเรียนเชิญคุณชูศักดิ์ค่ะครับก็ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเรื่องที่ผมกำลังจะพูดอยู่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเป็นหลักสูตรที่เขาเรียนกัน 2-3 วันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของ best practice นะครับผมขอรีแคปนิดนึงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานสัมมนาหรือว่ายังมีความเข้าใจในโปรดักต์ประเภท ECM นะครับอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อสร้างพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันก่อนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่พวกผมวาดกันเองนะครับพยายามจะเปรียบเทียบนะครับคำว่าcontent นะครับECM ย่อมาจาก Enterprise Content Management ครับเดิมเนี่ยซอฟต์แวร์ประเภทนี้มันเขาเรียกว่า Document Management System หรือ DMS นะครับสังเกตครับว่า D Document นะครับมันถูกเปลี่ยนเป็น C Content เพราะว่าในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้พึ่งแค่เอกสารอย่างเดียวนะครับมันมีข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอที่ทำให้เราใช้ในการประกอบธุรกิจของเราได้แล้วข้อมูลพวกนี้มันโตขึ้นทุกวันนะครับมันโตขึ้นตามอุปกรณ์ที่มันง่ายสำหรับผู้ใช้งานที่จะสามารถสร้างคอนเทนต์ของตัวเองได้
นะครับแล้วก็มันโตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมีความเร็วสูงทำให้เราสามารถที่จะส่งผ่านคอนเทนต์ที่มีขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วนะครับงั้นถ้าเราไม่บริหารจัดการมันเนี่ยเรามีปัญหาแน่นะครับปัญหายังไงครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับทุกท่านที่จอยสัมมนาครั้งนี้ทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์แน่ๆนึกถึงเดสก์ท็อปของตัวเองวันแรกที่มีคอมพิวเตอร์ได้ไหมฮะกับเดสก์ท็อปวันนี้ของท่านมันยุ่งเหยิงขนาดไหนเมื่อเทียบกับวันแรกนั่นแหละครับเพราะว่าท่านไม่บริหารจัดการมันแล้วผมกำลังจะพูดถึงการบริหารจัดการคอนเทนต์พวกนี้นะครับคอนเทนต์เนี่ยผมเปรียบเทียบในภาพเนี่ยคือน้ำฝนนะครับมันมีปริมาณมหาศาลแล้วมันมีประโยชน์ที่เราสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เพียงแต่ว่าเรามีวิธีการกับมันหรือเปล่านะครับในภาพเนี่ยด้านซ้ายคือบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยครับมีรางน้ำฝนนะครับแล้วก็ต่อลงไปที่ถังเก็บจะเห็นว่าในบ้านหลังนี้มีถังเก็บ2ถังนะครับแล้วก็มีการต่อท่อจากถังแรกเนี่ยไปใช้งานในสวนหรือว่าใช้สาธารณูปโภคในบ้านเรือนนะครับการที่เราจะดักน้ำฝนมาใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีรางน้ำฝนซึ่งตรงนี้นะครับในศัพท์เทคนิคของเราเราเรียก capturing นะครับคือการ capture ซึ่งมันก็จะมี technical term นะครับในรูปถัดมาอย่างเช่นคำว่า OCR ซึ่งบางท่านอาจจะรู้จักดีนะครับก็คือการดึงตัวหนังสือออกมาจากรูปภาพนะครับหรือ ICR นะครับข้อมูลศัพท์เทคนิคพวกนี้ผมไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลามากแต่ว่ามันมีเพื่อช่วยให้คนเนี่ยครับสามารถที่จะดักจับหรือว่าแคปเจอร์ตัวคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องถึกเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับในขณะที่พอเรามีรางน้ำฝนเก็บลงถังแล้วนะครับตัวถังเนี่ยครับมันก็จะมีการบริหารจัดการของมันซึ่งมันคือรูปวงกลมด้านขวานั้นนะครับในวงกลมด้านขวาคือเรื่องของการ manage มันก็จะมีเรื่องของการทำ document management นะครับเรื่องของการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงนะครับเรื่องของการกำหนดเวอร์ชันของเอกสารนะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า collaboration collaboration ก็คือมันมีตอนที่โซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นที่นิยมใหม่ๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนชอบใช้ Facebook นะครับทำไมคนชอบโพสชอบไลค์ชอบคอมเมนต์แล้วเราสามารถเอาพฤติกรรมแบบนี้มาให้คนเหล่านั้นใช้ในการทำงานได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับcollaboration เข้ามาอยู่ใน ECM นะครับพวกไลค์พวกแชร์พวก follow นะพวกคอมเมนต์พวกนี้เราถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ collaboration นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีอีกโมดูลใหญ่ๆอันหนึ่งที่เรียกว่า record management record management เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับในฝั่งตะวันตกนะครับบ้านเราเนี่ยเริ่มทยอยมีกฎหมายและก็กฎระเบียบต่างๆออกมาเนื่องจากเรื่องของการทำ information governance หรือว่าการทำ PDPA พวกนี้ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ซอฟต์แวร์ประเภท ECM มันมีพื้นฐานของการออกแบบให้รองรับเรื่องของ record management อยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อง workflow และ BPM นะครับถังเก็บที่เป็นถังที่2 preserve อันนี้ก็คือเราเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนนะครับเปรียบเทียบนะครับการใช้คอนเทนต์ก็คือเราเก็บไว้นะใช้ในอนาคตนะเพื่อต้องการ reuse คอนเทนต์บางอย่างหรือแม้กระทั่งเราเก็บไว้เพราะว่าผู้คุ้มกฎ regulator บอกว่าคุณต้องเก็บไว้อย่างเช่นเอกสารประมวลรัศดากรนะครับพวกใบขับภาษีพวกนี้นะครับต้องเก็บไว้เป็นเวลา5ปีเป็นอย่างน้อยตามที่สรรพากรกำหนดเป็นต้นนะครับส่วน อันสุดท้ายก็คือการ deliver ไปให้ระบบอื่นใช้หรือคนอื่นใช้เนื่องจากว่า ECM เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเซ็นทรัลไลซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารหรือคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันควรจะถูกเก็บอยู่ที่นี่และซอฟต์แวร์อื่นๆที่ต้องการใช้อย่างเช่น ERP CRM นะครับก็ควรจะที่ access เข้ามาหาคอนเทนต์พวกนั้นได้หรือตัว ECM เองเนี่ยสามารถที่จะส่งมอบคอนเทนต์พวกนั้นไปยังระบบอื่นๆได้เหมือนกันนะครับECM นะครับเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนะครับคล้ายๆ ERP คล้ายๆ CRM แต่ ECM มันไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ ready to use นะครับมันจะต้องมีการconfig บางอย่างนะครับเพื่อให้ตรงกับ requirement ขององค์กรในสไลด์เนี่ยผมให้แสดงให้เห็นว่าในภาคธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขานำ ECM ไปใช้ยังไงนะครับดูในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็ทำเรื่อง Virtual Patient Record ก็คือพวกระบบเวชระเบียนที่มันมีงานเอกสารมีเรื่อง
ของการลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับในเรื่องของการบันทึก OPD card ของหมออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเรื่อง claim processing นะครับเวลาเราไปโรงพยาบาลเรามีประกันแล้วเราอยากจะเคลมใช่ไหมทางโรงพยาบาลก็จะขอบัตรประชาชนเพื่อไปถ่ายเอกสารแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จแล้วก็มาเอกสารต่างๆมาให้เราเซ็นนะครับพอเราเซ็นเสร็จเขาก็จะส่งไปให้บริษัทประกันเพื่อขอเคลมนะครับซึ่งกระบวนการพวกนี้ใช้เอกสารและก็มีการเดินงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับกลุ่มfinance นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่เรียกเป็นพวกบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะครับก็จะอย่างแบงค์เนี่ยเขาเอาไปทำเรื่อง loan origination นะครับหรือ loan operation ทำเรื่อง new account openingในขณะที่แนวนอนนะครับแนวนอนทุกๆองค์กรธุรกิจเนี่ยจะมีแผนกบัญชีไม่มีแผนกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันอย่างเช่น Account Payable Automation นะครับก็คือระบบบัญชีเจ้าหนี้อัตโนมัตินะครับพยายามลดงานของคนในการที่จะตั้งหนี้จ่ายหนี้ให้มันเป็นอัตโนมัติได้มากขึ้นนะครับหรือเรื่องของ Contract Management นะในการทำธุรกรรมต่างๆเมื่อมีการลงนามมีการต้องทำสัญญานะครับเรายังใช้วิธีเดิมๆในการทำสัญญาอยู่หรือเปล่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นไหมที่จะทำให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นและประหยัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ECM เนี่ยครับมันเป็นอรรถประโยชน์ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีองค์กรในระดับโลกนะครับถ้าท่านใดยังไม่มีซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใช้ในองค์กรนะครับผมแนะนำนะครับให้อ่านหาข้อมูลนะครับจากAIM นะครับ AIIM นะครับเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่อเมริกาอายุก็80กว่าปีแล้วทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแล้วก็ Gartner นะครับหรือ Forrester ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอันดับซอฟต์แวร์นะครับบริษัทองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขานิยามนะครับนิยามว่า ECM เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งมันก็จะประกอบด้วยคอมโพเนนต์เหล่านี้นะครับต้องมี document management ผมอธิบายไปแล้ว web content management ก็คือการที่เราสามารถที่จะทำให้ user แต่ละคนเนี่ยมีหน้าจอมี user interface ที่แตกต่างกันไปนะขึ้นแล้วแต่กับบทบาทหน้าที่เขาในองค์กรนั้นๆ นะครับมีเรื่องของ social collaboration นะครับ permission group นะครับ role ที่สามารถจะแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้ตามสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับนะครับ mobile ready ก็คือสามารถรันบนอุปกรณ์ต่างๆได้มีเรื่อง record management มีเรื่องของ workflow BPM ถ้ายังดีลอยู่กับเอกสารที่เป็นกระดาษแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีโมดูลเรื่อง image processing ที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยหมุนภาพได้สแกนภาพแล้วไม่ชัดทำให้มันชัดขึ้นได้นะครับหรือแม้กระทั่ง extract ข้อมูลออกมาจากพวก image นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือ ID deliver ที่ผมพูดถึงก็คือต้องมีการintegrate กับระบบอื่นๆได้นะครับนี่แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรจำไว้นะประโยชน์ของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายความไปถึง scenario ที่ผมจะยกตัวอย่างผมจะชวนทุกท่านเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารหนึ่งแล้วเรามาลองออกแบบแล้วเรามาคิดตามกันนะครับว่าไอ้องค์กรเราเนี่ยมันพร้อมขนาดไหนแล้วมันควรจะไปในทิศทางไหนนะครับประโยชน์ของ ECM นะครับเรื่องแรกคือ content reuse สามารถเอา content กลับมาใช้ใหม่ได้จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเข้าไป assess ทํา assessment กับลูกค้าเนี่ยมีจำนวนมากนะครับมีลูกค้าจำนวนมากที่ทำซ้ำข้อมูลนะครับเอกสารเดินมาเป็นกระดาษถึงโต๊ะตัวเองเสร็จก็เดินไปที่เครื่องถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารเก็บไว้ที่ตัวเองชุดนึงแล้วทำรายการแล้วส่งตัวนั้นต่อไปให้ที่โต๊ะอื่นนะโต๊ะอื่นก็ทำเหมือนกันครับก็คือถ่ายเอกสารเพราะฉะนั้นเอกสารชุดเรื่องเดียวกันนะครับมีเป็น10ก๊อปปี้ในองค์กรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีแวลูเท่าไหร่กับองค์กรแล้วก็ในการที่จะนำกลับมาใช้นะครับเวลานำกลับมาใช้มารียูสเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเคยมาทำธุรกรรมกับเรานะครับแต่พอเขามากลับมาใช้บริการอื่นนะครับที่เราทำไมเราต้องเรียกหาเอกสารจากเขาอีกครั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เอาเอกสารนั้นมาคุณก็เสียโอกาสในการขายถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้อย่างมีระบบระเบียบนะครับในระบบ ECM คุณสามารถเรียกมันกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วคุณสามารถค้นหามันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เมื่อคุณมีดิจิทัลสกิลเพียงพอคุณสามารถที่จะคิดได้ว่าคุณจะเอาซอฟต์แวร์พวกนี้ไปดำเนินบิสเนสโปรเซสอื่นได้ยังไงในองค์กรนะครับแน่ๆคือมันลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจให้ทั้งลูกค้าและพนักงานในองค์กรของเราด้วยนะครับ
ทีนี้เนี่ย best practice เบื้องต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า ECM ผมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีการใช้ในหลายๆภาคส่วนนะครับในหลายธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมีซอฟต์แวร์ ECM แล้วซอฟต์แวร์ ECM ต้องการฮาร์ดแวร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างในสไลด์นี้ครับผมจะเรียกมันว่า infrastructure ของ ECM นะครับมันรวมถึงหมายรวมถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ storage network ทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งใน best practice นะครับบอกเราว่าคุณอย่าเพิ่งผลีผลามไป implement อะไรถ้าคุณไม่ได้ทำเรื่องของ information governance framework นะครับซึ่งในสไลด์เนี่ยคุณจะเห็นเป็นเส้นๆนะครับมีเรื่อง compliance metadata taxonomy template lifecycle security workflow พวกนั้นคือการที่คุณจะต้องไปนิยามกำหนดมันให้ชัดเจนในองค์กรของคุณนะครับผมเรียกรวมๆมันว่าคือการทำ ECM governance framework นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ถึงจะสามารถขึ้นเป็นโซลูชันนะครับเป็นแท่งๆๆๆได้อาจจะเริ่มต้นจาก document management แค่ story trip ก่อนนะครับแล้วขยายไปนะครับ ISO นะครับไปขยายไปเรื่อง contract management แล้วพอคนของคุณมีสกิลนะครับเขาจะคิดได้เองว่าเอ้ยแล้วฉันจะเอาไปใช้ในส่วนไหนต่อนะครับเขาคิดได้แน่ๆนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่5แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆในอนาคตบนพื้นฐานของอินฟราสตรัคเจอร์เดียวกันผมแนะนำนะครับว่าซื้อแล้วซื้อให้คุ้มนะครับพื้นฐานมันมีอยู่แล้วอย่าไปแต่ละ BU ก็จัดซื้อของตัวเองนะครับมันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับแล้วก็ตัว ECM success best practice ของการ implement เนี่ยนะครับเอมเขาก็ได้กำหนดไว้นะครับจริงๆนานแล้วด้วยเป็น10ปีแล้วนะพวกเราก็ยึดตามเฟรมเวิร์กนี้นะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็มีการปรับปรุงของเราเองด้วยทีนี้ผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปนิดนึงผมมีบางอย่างจะโชว์ให้ดูผมแชร์สกรีนในครั้งที่แล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรามีการสัมมนานะครับเรามีผมมีการจัดทำเอกสารเช็คลิสต์นะครับสำหรับการเลือกโซลูชันลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เนี่ยเราเปิดให้ดาวน์โหลดได้สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมฟังสัมมนาเราหรือว่าใครมีเพื่อนฝูงที่สนใจจะ implement ในองค์กรเขาสามารถแชร์ลิงก์ไปได้นะครับลงทะเบียนแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับมันก็จะบอกว่าในเวลาคุณจะเลือกซื้อเนี่ยให้คุณคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าคุณอ่านทุกบรรทัดและคุณตอบคำถามแม้กระทั่งผมเองเนี่ยอยู่ในวงการนี้เป็น20กว่าปีแล้วเนี่ยพอผมอ่านบางคำถามมันก็สะกิดใจผมว่าเอ้ยเรื่องนี้เรายังไม่ทำหรือเรื่องนี้เรายังทำไปไม่ถึงไหนนะครับอย่าหลอกตัวเองยึดบนฐานข้อมูลความจริงแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณจะไปในทางไหนในการ implement ซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับมันจะมีคำถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพนะครับ อย่างเช่นสามารถใช้ลงในที่ได้กับไฟล์ทั่วไปหรือเปล่านะครับมีผลผูกพันทางกฎหมายไหมนะครับเรื่องพวกนี้พอคุณตอบคลิกคุณทำเช็คลิสต์ของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าRFP หรือ TYR ของคุณคุณจะเขียนมันยังไงนะครับในอนาคตผมจะทำให้พอคุณคลิกนะเช็คบ็อกซ์ข้อไหนถูกเลือกมันจะเจเนเรต TYR ให้คุณเลยนะครับไม่ต้องมานั่งซีเรียสนะครับแล้วสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ผมก็จัดเตรียมแต่ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จผมก็จัดเตรียมเอกสารขึ้นมาอีกเล่มนึงนะครับเป็นเช็คลิสต์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเช็คลิสต์อันนี้นะครับเป็นเช็คลิสต์ก็คือสิ่งที่ควรตระหนักเพื่อให้โครงการ ECM ของคุณสำเร็จนะครับก็จะอยู่ในสไลด์นี้นะครับในสไลด์ไม่มีคำถามแต่อันเนี้ยผมจะแจกแล้วทุกท่านเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปนั่งอ่านนะครับผมยกตัวอย่างเขาบอกว่าสิ่งที่ควรตระหนักเพื่อให้โครงการ ECM คุณสำเร็จเนี่ยข้อแรกเลยคือ ECM Program and Project Management นะครับ ECM Program คือเขาให้โฟกัสที่เป้าหมายนะครับเขาให้โฟกัสที่เป้าหมายอยู่เสมอนะครับแล้วคุณก็มาดูคำถามพวกนี้นะครับลองดูนะฮะคุณได้มีการระบุโครงการเฉพาะที่จะใช้ ECM เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของคุณแล้วหรือยังนะตอบคำถามนี้ให้ได้
ถ้าคุณยังไม่ได้คลิปแปลว่าคุณยังไม่พร้อมนะครับแล้วถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยโครงการที่คุณเลือกสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่อีกข้อหนึ่งครับข้อนี้เอาบนพื้นฐานความจริงคุณพิจารณาเลือกทำโครงการนั้นขึ้นเพราะมันง่ายที่จะทำที่จะสำเร็จมากกว่าเลือกเพราะมันมีมูลค่าทางธุรกิจหรือไม่และแค่ตอบ yes กับ no คุณก็รู้ตัวคุณเองแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมจะแจกนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายรายละเอียดตามสไลด์ถัดไปเดี๋ยวนะขออนุญาตครับก็เรามาดูรายละเอียดนะครับเรื่องแรกเลยนะครับ ECM โปรแกรมนะครับแล้วก็ Project Management ก็คือถ้าเป็น ECM โปรแกรมคือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการทำเพื่ออะไรอ่ะผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะชวนทุกท่านเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งถูกไหมฮะธนาคารทำธุรกิจอะไรครับพวกเรารับเงินฝากเงินกับให้ปล่อยสินเชื่อถูกไหมนี่เรามาคิดถ้ามันมี value กับองค์กรของเราก็คือเรื่องของสินเชื่อถูกไหมเพราะธนาคารมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เขาปล่อยสินเชื่อแล้วเป้าหมายเราจะตั้งยังไงครับทุกวันนี้เราเอกแอสเซททุกวันนี้ธนาคารของเราให้ดำเนินการกับลูกให้บริการกับลูกค้าเนี่ยในการปล่อยสินเชื่อตอนนี้เป็นยังไงนะครับโอ้ยตอนหนึ่งเคสเนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันลูกค้าถึงจะได้สินเชื่อได้เงินไปใช้งั้นเรามาคิดกันใหม่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมเร็วกว่านั้นไหมถ้าผมตั้งเป้าว่าผมอยากให้คำขอนวัดสินเชื่อของลูกค้าเนี่ยจนถึงวันที่ไปจดจำนองแล้วเงินเข้าบัญชีลูกค้าเอาเงินไปใช้ได้ให้มันเสร็จภายใน1อาทิตย์ต้องทำยังไงนะครับนี่คือเป้าหมายจาก45วันให้เหลือ7วันนะครับแล้วก็โปรเจกต์แมเนจเมนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะต้องมีการบริหารโครงการที่ดีนะครับแล้วก็จะต้อง keeping on track นะครับตรวจสอบติดตามอยู่เสมอว่าโครงการของเรายังอยู่ใน track นะครับไม่ได้ผิดพลาดไปจากเป้าหมายที่มีนะครับเรื่องถัดมานะครับการทำ information governance framework อันนี้ก็สำคัญนะครับเพื่อป้องกันสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลของเรานะครับนี้Information Governance Framework เนี่ยจริงๆผมต้องใช้คำว่า ECM Governance Framework นะครับเพราะว่าแต่ว่าวิธีการทำก็เหมือนกันก็คือเราต้องมีการตั้งคอมมิตตี้ขึ้นมาเขียน policy นะครับเขียน procedure แล้วก็สื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัตินะครับตามที่เรากำหนดนะครับในเรื่องของการทำ information governance framework ก็มันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับซึ่งถ้าติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่ามันใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับเรื่องถัดมานะครับเรื่อง management getting management to buy in ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ระดับผู้บริหารเนี่ยเขาเอาด้วยนะครับเขาเห็นว่าเฮ้ยมันจำเป็นสำคัญทำไมไม่เอาด้วยก็เปลี่ยนจากอนุมัติสินเชื่อภายใน45วันเป็นเหลือ7วันท่านเอาไหมครับถ้าท่านเอาท่านต้องเล่นกับผมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการมันสำเร็จแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะขยายความสามารถไปเหนือกว่าที่ท่านคาดคิดได้เพราะฉะนั้นตลอดเวลาของโครงการนะครับเราควรจะมีการพูดถึงตัวคอนเทนต์นะครับว่าเราจะควรจะใช้มันยังไงนะครับพูดถึงโอเปอเรชั่นโปรเซสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงพูดถึงว่าแผน2ล่ะถ้าเกิดว่าระบบมันมีปัญหาเครื่องพังเน็ตเวิร์กเสียมีเหตุภัยพิบัติขึ้นมาเราจะมีแผนสำรองเพื่อบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับเรื่องที่5ครับ information survey คือคุณต้องรู้ตัวคอนเทนต์ของคุณก่อนนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับไอเรื่อง
integrity ไอ้เรื่อง content reuse ก็เป็นไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าองค์กรของคุณก็เนื่องจากว่าเอกสารตั้งต้นเป็นกระดาษคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเล็กนิดก็แค่สแกนนะครับแล้วพอสแกนปึ้งเนี่ยคุณก็สแกนทั้งปึ้งเก็บไว้เพราะว่าคุณต้องการแค่เก็บเพราะเป้าหมายคุณต้องการแค่เก็บแค่ตอบโจทย์ regulator ว่าเขาให้ฉันเก็บแล้วเขาอนุญาตให้ฉันเก็บเป็นเล็กนิดแล้วฉันก็เลยสแกนเก็บเป็นเล็กนิดแต่คุณไม่สามารถมันเอา reuse มันไป reuse ได้เพราะคุณไม่ได้แยก document type ไว้ว่าอันนี้คือใบคำขอนะอันนี้คือเอกสารแสดงรายได้นะอันนี้คือเอกสารแสดงตัวตนนะอันนี้คือเอกสารของหลักประกันนะคุณไม่เคยทำคลาสสิฟายมันนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในแบบที่คุณต้องการในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องรู้นะวิธีเซอร์เวย์นะครับที่พวกเราทำก็คือเราจะมีเทมเพลตอยู่อันนึงนะครับแล้วก็ให้แต่ละ BU นะครับไปนั่งคิดว่าเอกสารอะไรบ้างในองค์กรที่ตัวเองเป็นเจ้าของเป็นคนตั้งต้นนะครับแล้วมาตอบตัวเองว่าแล้วเอกสารนี้มีใครใช้ร่วมกับเราบ้างนะครับแล้วมันเดินจากมี workflow ของมันที่เกี่ยวข้องอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วสิทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องเราให้สิทธิ์เขาแค่ไหนนะครับเวลาเราทำเสร็จเราก็ไปนั่งคุยกับBU อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวกับเอกสารพวกนั้นเพื่อให้เขาแสดงความเห็นว่าเฮ้ยความคิดฉันเนี่ยที่บอกว่าให้เธอดูได้อย่างเดียวเนี่ยเธอเห็นด้วยไหมเขาก็อาจบอกเฮ้ยให้ฉันดูได้อย่างเดียวไม่พอเพราะว่าบางทีฉันจะต้องแก้ไขในเรื่องของตัวเลขนะครับก็ถกกันนะครับคอมมิวนิเคชันยังอยู่นะครับแต่ว่าอินโฟเมชันเซอร์เวย์ก็จำเป็นนะครับสร้าง business case ขึ้นมานะครับทำให้โปรเจกต์มันเป็นจริงอาจจะทำเป็น pilot นะครับก็แล้วแต่ว่าโครงการไหนมันมี value กับองค์กรของคุณนะครับอย่างเคสตัวอย่างของเรานะครับเรากำลังจะเลือกเอาซอฟต์แวร์ ECM ไปทำระบบปฏิบัติการสินเชื่อนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าจาก45วันให้เหลือ7วันนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงแล้วก็ดูนะครับว่าแล้วมันมีพิเศษ requirement อื่นๆไหมที่คุณยังต้องการใช้อยู่อีกนะคิดต่อโครงการเดิมนะครับทำไปแล้วมันต้องมีปัญหาแน่ๆนะมีปัญหาแล้วคุณจะ improve มันยังไงนะครับเมื่อ improve คุณจะรู้คุณจะเริ่มมีสกิลเริ่มมีการพูดคุยกันในองค์กรคนที่เกี่ยวข้องก็จะรับทราบและก็อยากใช้พอเขาอยากใช้เขาก็จะไปคิดว่าใน BU ของฉันฉันอยากทำอะไรนะครับแล้วก็ตัว metadata นะครับคือตอนที่เราทำ survey เนี่ยเราต้อง classify ตัว content ของเรานะครับเพื่อแล้วก็ทำเรื่อง metadata ทำเรื่อง data structure นะครับ folder structure เพื่อให้เราสามารถที่จะค้นหาคอนเทนต์ของเราได้ถูกต้องและรวดเร็วนะครับถ้าเราทำไม่ดีก็หาไม่เจอนะครับถ้าทำไม่ดีก็อาจจะหาเจอแต่ใช้เวลานานขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องที่9ครับต้องให้ user ทุกคนเข้ามา involve เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในโครงการคุณต้องเห็นภาพเดียวกันคุณต้องขนพนักงานทั้งองค์กรขึ้นรถไฟคันเดียวกันให้ได้นะครับพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าพอเขามีความรู้เหมือนกันนะครับและมีบาง BU มีบางส่วนเริ่มใช้แล้วก็จะมีการขยายใช้ไปทั้งองค์กรจะทำให้คุณมีรู้สึกว่าคุ้มค่ามากสำหรับการลงทุนในซอฟต์แวร์ประเภท ECM เรื่องที่10ครับ IT infrastructureนะครับซึ่งมันจะต้องอลายกับสิ่งที่มีนะครับ IT infrastructure มีก็พวกฮาร์ดแวร์ network storage พวกนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของ security พวกนี้ต้องมีการจัดเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็จะต้องอลายกับ requirement เพราะว่า requirement อย่างของเรานะครับ requirement บอกว่าธนาคารต้องการลดระยะเวลาในการขอสินเชื่อจาก45วันหรือ7วันนะครับซึ่งพอเรามาดูเจ้าหน้าที่ที่ดูเรื่องปฏิบัติการสินเชื่อนะครับมีอยู่ทั้งหมด50รายนะครับ50รายนี่ใช้พร้อมกันไหมนะครับแล้วเราต้องเตรียม
ฮาร์ดแวร์ยังไงเตรียมอินฟราสตรัคเจอร์ยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมีเช็คลิสต์ให้แล้วนะครับลองอ่านดูนะครับเรื่องที่11ครับโมเดลออฟฟิศแอนด์ไพลอตก็คือสร้างเป็นไพลอตขึ้นมาแล้วก็ทำให้โปรเจกต์มันเป็นจริงถ้ามันเวิร์คให้ได้นะครับพอเราคุณทำได้นะครับเราก็โรลเอาท์นะครับแล้วก็ทำให้ยูเซอร์เนี่ยครับเขาเข้ามาใช้งานเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราโรลเอาท์ไปแรกๆเนี่ยยังหยิบกระดาษขึ้นมาทำงานแต่วิธีไหนล่ะที่เราจะทำให้เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวอย่างโจทย์ของไอ้ระบบพิธีการสินเชื่อเนี่ยปฏิบัติการสินเชื่อเนี่ยครับผมเคยทำให้แบงค์อยู่ 2-3 แบงค์นะครับมีอยู่แบงค์นึงเนี่ยยูสเซอร์มีอยู่แบงค์นึงหลังจากที่โกไลฟ์ไปแล้วเนี่ยปีกว่าระบบมันล่มครับล่มเนื่องจากฮาร์ดแวร์มีทนเสียหรืออะไรสักอย่างนะครับล่มตั้งแต่เช้ายูสเซอร์ไม่ได้ทำงานนะยูสเซอร์ที่ทำเรื่องพวกสัญญาไม่ได้ทำงานเขาก็นั่งรอทีนี้มันก็ยังจะมีระดับผู้บริหารก็เดินลงไปเพราะท่านรู้ว่าระบบมันล่มก็ไปถามอ้าวแล้วแผน B ล่ะทำไมพวกคุณไม่ทำแผน B ยูสเซอร์บอกว่าเช็คแล้วเนี่ยทาง IT บอกว่าระบบจะขึ้นกลับมาขึ้นได้ก่อน 18:00 นและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะสามารถทำงานเสร็จได้ก่อน 2 ทุ่มแต่ถ้าให้เขาทำแบบเดิมแบบแมนนวลที่ใช้แผน B เนี่ย 2 ทุ่มก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเขาบอกเขารอเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ 13 นะครับก็ต้องพร้อมที่จะรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งประเมินความเสี่ยงนั่งดูว่ายังมีจุดใดบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วถ้ามันเกิดเหตุเรามีแผนที่จะควบคุมมันหรือยังครับแล้วก็สุดท้ายครับหลังจาก implement แล้วเนี่ยแล้วจะยังไงต่อแล้วจะยังไงต่อคุณจะไม่มีวันจบผมบอกได้เลยครับโปรเจกต์ ECM มันไม่ได้แบบพอ go live ปุ๊บแล้วมันจบเลยนะครับมันจะมีโน่นนั่นนี่นิดหนึ่งตามมาเรื่อยๆมีการขอเปลี่ยนแปลงมีการขอ improve เรื่อยๆนะครับซึ่งอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมันคือผมคิดว่ามันคือโอกาสนะครับโอกาสที่ถ้าเมื่อไหร่ที่ user ขอให้เราทำในเรื่องที่มันดีขึ้นแปลว่าเขา buy in แล้วเขาเริ่มเข้าใจแล้วเราต้องปล่อยเขาต่อนะปล่อยให้เกิดการสื่อสารปล่อยให้เกิดการพูดคุยกันในเรื่อง ECM นะครับว่าเฮ้ยหน่วยงานอื่นใช้หรือยังฉันใช้แล้วฉันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเกิดการแพร่หลายในองค์กรมากขึ้นนะครับสรุปก็คือถ้านะครับคือไอตัว ECM เนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับเซตของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อนที่พร้อมที่จะให้คุณเอาไปใช้งานในการดำเนินการในธุรกิจของคุณผมยกสรุปง่ายๆว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณมีกระดาษนะครับโปรเซสเดิมคุณมีกระดาษแล้วกระดาษนั้นน่ะมันเดินจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งนั่นแหละคุณใช้ ECM ในการแก้ปัญหาพวกนั้นได้ครับก็ผมอันนั้นคือเรื่อง best practice นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดอีกเรื่องนึงเรื่องของตัวCDOC Appliance นะครับก็เนื่องจากว่าตัวบริษัท Infosoft เนี่ยเราเป็นเจ้าของและผู้ผลิตนะครับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ECM ที่ชื่อว่า CDOC แล้วเราให้บริการอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วนะครับแล้วเราเห็นถึงความสำคัญว่าเอ๊ะในบางองค์กรธุรกิจเขาค่อนข้างที่จะหวงข้อมูลไม่อยากจะเอาข้อมูลไปไว้บนคลาวด์นะครับแล้วก็ด้วยข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของ policy เรื่องของกฎระเบียบนะครับเราก็เลยออกแบบนะครับตัวฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า CDOC Appliance Box นี้ขึ้นมาโดยร่วมมือกับทาง HPE นะครับในการพัฒนาแล้วก็จะนำสู่ตลาดเร็วๆนี้นะครับโดยที่ตัว CDOC เองเนี่ยเราพัฒนาซอฟต์แวร์บนมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็คือ ISO 29110นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองเราเนี่ยเรานำไปเซอร์ติฟาย ISO
27,100ซึ่งเกี่ยวกับ information security ก็คือความปลอดภัยของข้อมูลของคุณนะครับขณะนี้นะครับเรากำลังขยายขอบเขตของ27,100เป็น27,701นะครับเพื่อให้ cover เรื่อง data privacy ด้วย PDPA อะไรก็ทำครับแต่ว่ามันไม่พอสำหรับเรานะรเราต้องการนำ CDOC ออกสู่ตลาดโลกเราก็เลยทำ27,701เพิ่มขึ้นมานะครับตัว CDOC เนี่ยครับหลักๆหน้าที่การทำงานมันคือเซ็นเอกสารได้นะครับส่งเอกสารไปหาให้คนอื่นได้แบ่งปันคือแชร์เอกสารให้คนอื่นได้ภายใต้ความปลอดภัยนะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือคุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตัวฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน CDOC นะครับหลักๆ ก็คือตัวลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราออกแบบไอ้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยรองรับนะครับตามกฎหมายทั่วโลกและกฎหมายไทยด้วยเพราะนั้นการใช้ CDOC ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาตรา8มาตรา9มาตรา26และมาตรา28นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับอาจารย์พินัยท่านบอกไว้แล้วว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความเท่าเทียมกับกระดาษมันคำถามที่บอกว่าเฮ้ยแล้วมันทำได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมคำถามนี้ควรจะกำจัดออกไปจากสมองของท่านได้แล้วนะครับทุกวันนี้คือมันเป็นไปได้แล้วมันทำได้แล้วนะครับจำคำนี้ไว้แทนคำว่าได้ไหมนะครับแล้วก็การเรียกดูขึ้นมาแสดงนะครับก็สามารถทำได้เรียนแบบคล้ายๆกับการที่เราทำงานบนกระดาษนะครับแล้วในรีลีสหน้าเราก็จะทำให้มันดีกว่านี้นะครับเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัว Viewer นะครับมันจะสามารถทำคอมเมนต์ทำวอเตอร์มาร์คบนตัว Viewer ได้นะครับเรามีฟังก์ชันฟีเจอร์ในการทำ Version Control นะครับคุณสามารถควบคุมเอกสารเป็นแบบคือเอกสารคุณจะไม่มีทางเซฟทับของเดิมนะเหมือนกับการที่คุณทำงานโดยใช้แชร์โฟลเดอร์ว่าแชร์โฟลเดอร์ถ้า2คนเปิดไฟล์พร้อมกันคนที่เซฟก่อนนะครับอาจจะพิมพ์ข้อมูลเยอะแต่คนที่เซฟหลังพิมพ์ข้อมูลน้อยไปทับของคุณก็เรียบร้อยครับรีเวิร์กใหม่แต่ด้วยซอฟต์แวร์ประเภท easy อย่าง CDOC นะครับเราไม่มีวันทับข้อมูลเดิมเราทำเป็นเวอร์ชันไวเวอร์ชันก็มีเป็นไมเนอร์กับเมเจอร์นอกจากนั้นคุณถ้าคุณแก้ไขผิดนะครับคุณอยากถอยกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็สามารถทำได้นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าๆไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันใหม่ได้นะครับเซิร์ชนะครับฟังก์ชันเซิร์ชก็เป็น full text search นะครับ full text search ทำงานคล้ายๆกับ Google ครับเซิร์ชเข้าไปในเนื้อหาของเอกสารได้ผมมีสัญญาที่เซ็นไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนซึ่งผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ผมจำอาจจะจำตัวเลขได้หรือผมจำที่อยู่ของคู่สัญญาได้ผมอาจจะใช้มหาสารคามคีย์เข้าไปพร้อมกับตัวเลขนะครับผมก็จะเจอสัญญาแบบนั้นนะครับนั่นคือ find the right content ด้วยเวลาที่รวดเร็วนะครับตัว workflow นะครับเมื่อคุณส่งเอกสารไปให้คุณเซ็นคุณสามารถจะตรวจสอบได้ว่าเขาเซ็นเอกสารอย่างงานที่ฉันส่งไปเนี่ยเรียบร้อยหรือยังนะครับอย่างในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีงานส่งไปให้คน2คนเซ็นแล้วปรากฏว่างานนั้นเขาบอกว่าระบุว่าลงนาม1ใน2ซึ่งพอมีคนใดคนหนึ่งลงนาม workflow มันก็จะจบนะครับแชร์นะครับในการแบ่งปันตัวคอนเทนต์ให้คนอื่นนะครับหลายๆธุรกิจมันก็จะมีบริบทที่ต่างกันนะครับฟีเจอร์แชร์ของ CDOC เราสามารถแชร์แบบ public ได้เหมือนพวก Google Drive Dropbox แล้วเราสามารถทำ private share ได้นะครับ private share เนี่ยเราก็ระบุคนได้และระบุสิทธิ์เขาได้ว่าให้สิทธิ์เขาทำอะไรได้บ้างนะครับบางคนนะครับกลัวที่จะแชร์เพราะกลัวว่าเขาจะเอาไปใช้นะครับก็สามารถ set password ได้แล้วก็ปิดไม่ให้ดาวน์โหลดได้นะครับก็ทุกวันนี้ก็มีวิธีเดียวครับที่จะเอาข้อมูลไปได้แต่ผมคิดว่าเอาไปใช้ในทางกฎหมายไม่ได้เพราะว่าเขาต้องถ่ายรูปออกไปจากหน้าจอแล้วตัว CDOC ของเราก็มีฟีเจอร์ Watermark เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าเอกสารที่เกิดจากการถ่ายรูปมันจะไม่น่าเชื่อถือแล้วดูออกว่าให้มันเกิดจากการถ่ายรูปมาสำเนามานะครับมีระบบ Timestamp นะครับ
รองรับการเชื่อมโยงไประบบทางเดินเพื่อประทับรับรองเวลานะครับก็เหมือนกับการให้เวลาเราเซ็นเอกสารเซ็นสัญญากันเราต้องการที่จะให้มีพยานบอกว่าเฮ้ยพยานคุณเป็นพยานนะว่าผมกับนายกเนี่ยได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่เท่านี้กู้เงินกันด้วยจำนวนเงินเท่านี้นะครับคล้ายๆกับการมีพยานแต่ใช้ระบบนะครับทำสแตมป์เป็นตัวทำเรามี API นะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือว่าองค์กรที่มี IT ภายในของตัวเองสามารถเชื่อมโยงกับตัวCDOC ได้มันแปลว่าอะไรคุณสมมุติว่าคุณมีระบบสารบัญนะครับแล้วสารบัญคุณยังไม่รองรับการเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณก็สามารถเชื่อมโยงระบบสารบัญคุณเข้ากับระบบ CDOC เพื่อส่งเอกสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เรามีฟีเจอร์ eKYC Electronic Know Your Customer อยู่บนโมบายของเรานะครับ CDOC มีซัพพอร์ตทุกแพลตฟอร์มนะครับเรารันได้ทั้งบน iOS และ Android นะครับมีระบบ eKYC ในกรณีที่คุณต้องการทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือขึ้นนะครับต้องการความปลอดภัยมากขึ้นคุณก็ใช้ Enable eKYC ขึ้นมาได้นะครับเรื่องของpermission เรื่องของ security ในการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เข้าถึงเรามี role based นะครับแล้วก็สามารถเซตไขว้กันในลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งในทางเทคนิคนะครับซอฟต์แวร์ประเภท ECM จะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Access Control List นะครับก็คือเป็นสิทธิ์ของการเข้าถึงที่เป็น List นะครับแล้วก็สามารถทำแบบคอมเพล็กซ์ได้นะครับซับซ้อนได้ตัว CDOC App Play Unbox นะครับเราตอนนี้เปิดตัวเรามีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือ ZB01 ZB02 แล้วก็ ZB04 นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมี storage ที่ต่างกันนะครับแล้วก็รองรับconcurrent user 200concurrent user นะครับ unlimited user คุณแอดไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้พร้อมกันเนี่ยรุ่น ZB01 ถึง04เนี่ยจะรองรับ200 user ถ้าต้องการรองรับเยอะกว่านั้นก็สามารถอัปเกรดตัว CPU memory ได้นะครับก็เดี๋ยวทาง SPE ก็จะ อธิบายผมคิดว่าเขาจะมีพรีเซนต์ให้ฟังว่าตัวฮาร์ดแวร์ของ HPE เองเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนรองรับโหลดได้โดยที่ทุกท่านไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับข้อมูลที่จะสามารถหาได้เพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์ก็ที่ www.cdoc.net นะครับหรือจะอีเมลไปที่ cdoc.@gingkosoft.co.th นะครับหรือติดต่อทาง call center ของบริษัท gingkosoft ได้นะครับ020265255นะครับทุกช่องทางนะครับผมคิดว่าสำหรับหลังจากสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราก็จะแชร์คอนเทนต์พวกนี้ให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดให้ท่านติดตามรวมทั้งเอกสารที่ผมจะแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับติดตามจากทาง channel ต่างๆที่เรา provide ได้ครับสำหรับของผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งกลับไปให้คุณดวงดาวครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณชูศักดิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัว ECM เนี่ยอรรถประโยชน์จริงๆนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอินดัสทรีเลยแล้วก็ทุกองค์กรเลยนะคะส่วนตัว CDOC Apply and Box ก็เช่นกันนะคะที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนะคะที่จะนำไปใช้งานกับองค์กรของท่านนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับระหว่างที่เราร่วมงานสัมมนาระหว่างที่ทางคุณชูศักดิ์บรรยายอยู่นะคะก็จะมีทางผู้เข้าร่วมนะคะที่เห็นว่ามีการยกมือเข้ามานะคะอันนี้ท่านสามารถเข้าไปทิ้งคำถามของท่านนะคะไว้ที่ช่องแชทได้เลยค่ะโดยสามารถกดที่ปุ่ม Q&A ได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะลำดับถัดไปเลยละกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันนะคะจะขอเชิญให้ทุกท่านนะคะได้พบกับทางคุณธนาวัฒน์นะคะซึ่งเป็นทางโปรเจกต์เมเนเจอร์และเซลส์สเปเชียลิสต์ของทาง HPE ที่จะมาร่วมบรรยายในหัวข้อพิเศษในวันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนาวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะครับ
เคครับก็ต้องขอบคุณทางจิงโกซอฟนะครับที่ได้เชิญและให้เกียรติทาง HPE นะครับได้เข้ามาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้ก็เป็นเอพิโซดนะครับที่เรียกว่าก็เข้ามาในหลายเอพิโซดแล้วนะครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับก็ได้เห็นการพัฒนานะครับในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางจิงโกซอฟอยู่ตลอดเวลานะครับผมธนวัฒน์กิรศิษฐ์นะครับเป็น Product Manager และเป็น Sales Specialist ในส่วนของ HPE Server นะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็น Infrastructure ตัวนึงนะครับที่เอาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตโปรแกรมนะครับหรือซอฟต์แวร์ของทางจิงโกซอฟต์นั่นเองนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับในที่นี้นะครับก็มีทั้งที่เป็นIT นะครับหรือที่เป็นบิสเนสนะครับก็ต้องเรียนว่าณวันนี้เนี่ยในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในชีวิตประจำวันอย่างเรียกว่าหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับและยิ่งหลังช่วงโควิดขึ้นมานะครับคนที่ในอดีตอาจจะหนีเทคโนโลยีนะครับมันก็ไม่มีทางนะครับณวันนี้นะครับเราก็จะโดนเทคโนโลยีหลอกหลอนต่อไปนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเรียกว่าพัฒนาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงให้การทำงานนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้มีการติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นกันแต่ในพื้นฐานของทาง HPE เนี่ยนะครับที่เรามีการออกแบบ infrastructure โดยเฉพาะในส่วนของ HPE server เนี่ยนะครับเพื่อให้รองรับการทำงานแอปพลิเคชันที่หลากหลายเนี่ยนะครับแต่หัวใจสำคัญหลักๆแล้วเนี่ยที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐาน3หลัง3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของตัว security นะครับประการที่2ก็คือว่าออกแบบมาเพื่อรองรับ workload ที่หลากหลายนะครับและประการสุดท้ายเนี่ยเราพยายามหาวิธีที่ทำยังไงก็ได้ให้การใช้งานเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างเรียกว่าราบรื่นนะครับแล้วก็มี downtime นะครับให้น้อยที่สุดนะครับเป็นต้นนะครับนี่เริ่มต้นด้วยเรื่องของ security แล้วกันนะครับ security เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนที่บางครั้งเวลาตัดสินใจที่จะเข้ามาใช้งานในเรื่องของ IT เรื่องดิจิตอลเนี่ยนะครับมีความกังวลอย่างมากนะครับอย่าว่าแต่อะไรที่เป็น enterprise เลยแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ตามแต่ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ย HPE นะครับได้มีการเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมาตลอดนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ HPE พัฒนา อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ HPE เนี่ยนะครับเพื่อให้รองรับ security ตั้งแต่ในส่วนของ supply chain นะครับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับจากโรงงานที่เราไว้ใจได้นะครับมีการ audit มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับโค้ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับ HPE มีการพัฒนาขึ้นมาเองนะครับดังนั้นทุกบรรทัดเรารู้นะครับว่ามีความผิดปกติอยู่หรือไม่นะครับและพร้อมที่จะทำการแก้ไขด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติหรือนะครับหรือแมนนวลก็ได้แล้วแต่ที่เราจะเซตไว้จนสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเครื่องนั้นสมมุติเราใช้ไปหมดอายุนะครับเราต้องการจำหน่ายออกบางครั้งเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านก็กังวลว่าเฮ้ยจะมีข้อมูลติดออกไปไหมซึ่งตรงนี้ HPE ก็มี tools นะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการลบข้อมูลออกเสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นออกจากโรงงานนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ในการจัดหาอุปกรณ์จากทาง HPE เพียงครั้งเดียวเนี่ยคุณสามารถใช้ตั้งแต่ต้นได้จนจบเลยนะครับโดยไร้ความกังวลเรื่องของ security นะครับHPE มีระบบช่วยเหลือในการจัดการให้นะครับซึ่งถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับหรือสิ่งที่จับต้องได้ง่ายที่สุดนะครับที่เห็นภาพนะครับบางท่านที่เป็น IT เนี่ยที่สามารถที่จะ access เข้าไปในส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะมีแดชบอร์ดนะครับหน้าตาก็อย่างที่เห็นในภาพตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตทาง HPE จะออกแบบนะครับในการโชว์ภาพด้วยสีนะครับเพื่อให้รู้ถึงความ critical นะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเช่นถ้าเกิดในหน้าจอนี้เราจะเห็นรูปโปรนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอย่างในจุดของตัว security เนี่ยเป็นรูปโปรสีแดงขึ้นคำว่า list ขึ้นมาอันนั้นคือเป็นจุดที่ช่วยเตือนเราว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราควรเข้าไปแก้ไขคืออะไรแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนของที่เป็นรูปโรคนั้นนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นสีแดงเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งเป็นภาษาที่เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านได้นะครับมันจะสามารถเล็กคอมเมนต์ให้เราได้เลยว่าเราควรจะปรับปรุงไงเพื่อลดทอนนะครับจุดบกพร่องตรงนี้ลงไปได้แต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับก็รับทราบว่ามันเป็นโพลิซีของบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ด
policy บริษัทอาจจะมีเรื่องให้เราตั้ง password ได้กี่ตัวนะครับเพื่อไม่ให้ขัดต่อ policy นะครับถ้าเกิดสมมุติเราปรับปรุงได้ก็ดีถ้าเราปรับปรุงไม่ได้เราก็อาจจะคลิกเป็น ignore ไปนะครับเมื่อเราคลิก ignore ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าระบบจะ accept นะครับรับทราบนะครับแต่ว่าก็จะขึ้นหินเอาไว้นะครับเป็นสีที่แตกต่างไปอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับเผื่อในอนาคตเรามีการปรับปรุง policy เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรา recommend ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะdisable ไอ้ปัญหาตรงนี้ออกไปได้นะครับเป็นต้นอันนี้คือเป็นมุมหนึ่งที่เรียกว่าจับต้องได้ง่ายที่สุดนะครับอีกอันนึงเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ออกแบบมามันไม่สามารถที่จะออกแบบมาเรียกว่า one size fit all อยู่แล้วนะครับแต่ HPE เนี่ยเราพยายามหาวิธีทางนะครับในการออกแบบอุปกรณ์ออกมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อให้รองรับแอปพลิเคชันได้หลากหลายเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเรามีใส่ฟีเจอร์ที่เราเรียกว่า workload matching เข้าไปนะครับซึ่ง workload matching ตรงนี้จะทำหน้าที่ในเรื่องของการจับปรับจูนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนะครับให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันหรือลักษณะงานนั้นๆ นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้บน BIOS บนเฟิร์มแวร์นะครับในขณะเดียวกันพอเราเลือกปุ๊บเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเลือกมันเหมาะสมหรือมันถูกต้องแล้วมันถูกใจเราแต่มันจะถูกใจเครื่องไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีตัว DatNOS นะครับที่เป็นเรื่องของ Performance Telemetry เนี่ยคอยตรวจจับการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมทั้งมีเรื่องของ Performance Advisor Sheet ด้วยนะครับเพื่อทำการแนะนำเราว่าณตอนนี้ที่เราหลังจากที่เรามีการปรับนะครับในเรื่องของ Workload Matching หรือ Workload Function ปุ๊บเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือไม่นะครับถ้าเหมาะก็โอเคถ้าไม่เหมาะเราก็สามารถที่จะไปปรับให้เหมาะสมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีสุดนะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับ HPE ก็พยายามที่จะออฟโหลดนะครับในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของเรียกว่าประสบการณ์นะครับเรื่องการดูแลอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันถูกไหมครับโดยที่เอาระบบเรื่องของ AI นะครับเข้ามาใช้งานซึ่ง AI ตรงในที่นี้เนี่ยเป็น AI เรียกว่าเป็น AI จริงๆเลยนะครับซึ่ง HPE ให้ชื่อว่า HPE InfoSight for Server นะครับซึ่งตัวนี้เป็น AI Cloud Based โดยมันจะทำหน้าที่ในเรื่องของการตัว Cloud Based ตัวนี้จะทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้นะครับจุดบกพร่องหรืออะไรต่างๆทั้งหมดอยู่บนพอร์ทัลของทาง HPE นะครับเพื่อพร้อมที่ลูกค้าของทาง HPE สามารถที่จะลิงก์ขึ้นไปทำการตรวจสอบและใช้งานองค์ความรู้นั้นๆได้ด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันมันสามารถเทียบพรีดิกได้ว่าด้วย configuration ด้วยอุปกรณ์หรือด้วยเฟิร์มแวร์ที่ทางลูกค้าใช้อยู่ณวันนี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นจุดบกพร่องในอนาคตได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่ง OS ที่เราใช้งานอยู่เนี้ยมันอาจจะเกิดบั๊กขึ้นมาระบบตรงนี้สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าเอ้ยลูกค้าของ HPE ที่ใช้อยู่นะครับที่ไหนบ้างนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเก็บองค์ความรู้ตรงนี้ไว้นะครับก็จะเข้าไปแจ้งลูกค้ารายนั้นนะครับในเรื่องของการให้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์นะครับในเวอร์ชันที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของการดาวน์ไทม์ได้ในอนาคตนะครับโดยรูปแบบในการแจ้งเตือนจะเห็นจากในภาพตัวอย่างสกรีนแคปเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างดูง่ายนะครับแบ่งเป็นสีสันนะครับรวมทั้งมีเรื่องของการ recommendation นะครับแล้วเราสามารถที่จะคลิกต่อไปนะครับจนถึงในส่วนที่ไปดาวน์โหลดแพทที่ถูกต้องนะครับที่เหมาะสมนะครับจาก HPE เว็บไซต์เท่านั้นเนี่ยนะครับมาทำการเทิร์นออนและเคลียร์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการ management นะครับ management tools ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าของ HPE จะคุ้นเคยหรือรู้จักคำว่า ILO ซึ่งตัว ILO ตัวนี้เป็นชิปเซตตัวหนึ่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ HPE กับทุกเครื่องนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการปรับจูน performance รวมทั้งเรื่องของการรีโมทด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ย HPE ก็มี management tools อยู่หลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น OneView ซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่ปี2013นะครับให้สามารถที่จะดูแลจัดการทั้งเซิร์ฟเวอร์ storage network นะครับเรียกว่าเป็นอย่างบูรณาการได้เลยแต่ในณวันนี้เนี่ยนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆก็มีความแตกต่างออก
ไปนะครับเทคโนโลยีณวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Edge to Core to Cloud มากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับต่อไปไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Data Center อย่างเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างการใช้งานนะครับในส่วนของตัว CDoC Appliance Box เงี้ยนะครับอาจไปอยู่ที่โคโลหรืออาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ Management Tool แบบตัวเดิมๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยากที่จะเข้ามาดูแลหรือจัดการได้HPE ก็มีออกแบบ tools ตัวใหม่ออกมานะครับก็ในชื่อของ HPE GreenLake นะครับ for compute operation management นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า COM นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเป็นลักษณะการทำงานตัว tools ที่ออกแบบมาเป็นcloud native นะครับสามารถที่จะเปิดขึ้นมาใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์จากทุกที่ที่ใดที่1ก็ได้นะครับทำให้ลักษณะการดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับมากยิ่งขึ้นโดยตัว tools ตัวเนี้ยสามารถคอนโทรลได้มากถึง10,000เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดผู้ใดสนใจนะครับลูกค้าของทาง HPE Brian อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชคำว่า HPE GreenLake for Compute Ops Manager นะครับหรือนะครับแทร็กตัว QR code ซึ่งเดี๋ยวสไลด์ตรงนี้ผมจะแชร์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปทดสอบนะครับดาวน์โหลดไอตัว Evaluate ทดลองใช้นะครับเป็นเวลา90วันได้นะครับว่าเหมาะสมกับการทำงานของท่านลูกค้าหรือไม่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวซอฟต์แวร์ตัว Management Tools ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาในเดือนนี้เองนะครับก็ขออนุญาตนะครับอัปเดตอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาในมุมของ Infrastructure ของ HPE บ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ทางพี่ชูศักดิ์ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าในส่วนของ Appliance Box เนี่ยนะครับก็มีทำเป็นชุดเซตนะครับเบื้องต้นออกมาแล้วเพื่อให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะเดียวกัน HPE เนี่ยนะครับเราก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกหลายรุ่นนะครับที่สามารถช่วยลูกค้านะครับเลยรองรับการสเกลขึ้นไปได้นะครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของที่เป็นทาวเวอร์ที่เป็นแร็คก็ตามแต่นะครับตรงนี้มันก็มีเรื่องของการรองรับพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกรีสอร์ทเมมโมรี่ดิสต่างๆเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับตามความต้องการซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากทางตัวในส่วนของตัวกิงโกซอฟได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องเรียนว่าที่เห็นในสไลด์เมื่อกี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ HPE มีอยู่เท่านั้นนะครับสำหรับเฉพาะในพอร์ตโฟลิโอที่เป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเนื่องจากว่า HPE เนี่ยมีการออกแบบเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเรามีพันธมิตรนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะในมุมของตัว CPU นะครับไม่ว่าจะเป็น Intel นะครับ AMDนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว OS ในระดับโลกนะครับต่างๆนะครับตามที่เห็นอยู่บนภาพนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ที่ HPE ออกแบบมาเนี่ยนะครับนอกจากใช้ในมุมของตัว Enterprise แล้วเรายังออกแบบมาใช้กับ Edge Compute หรือหมายถึงว่าไปใช้ที่ไซต์งานหน้างานนะครับในสถานที่ที่สมบุกสมบันหรือแม้กระทั่งในมุมของที่เป็นพวก High Performance Computing นะครับพวกออกเอามาใช้งานในพวก AI ML ต่างๆทั้งหลายนะครับถ้าเกิดบางท่านติดตามข่าวสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็จะได้รู้ว่าทาง HPE เนี่ยนะครับประมูลงานชนะงานซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของประเทศซึ่งเรียกว่าแรงที่สุดนะครับในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับซึ่งได้มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะใช้งานจริงได้เนี่ยนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆของทาง HPE ประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าได้เข้ามานะครับมีความเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความสำเร็จนะครับของวงการวิทยาศาสตร์นะครับและการพัฒนาของประเทศไทยนะครับในส่วนนอกจากในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์แล้วนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือในเรื่องของเซอร์วิสนะครับ HPE มีทีมเซอร์วิสที่เรียกว่าแข็งแรงมากนะครับซึ่งเราใช้ทีมเนี้ยชื่อของเขาคือ HPE Point Next Service นะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยนอกจากคอยเซอร์วิสในลักษณะของรูปแบบ After Sale หรือถ้าเกิดมีปัญหาแก้ไขปัญหาปุ๊บเนี่ยเรายังมีในรูปแบบของเรื่องของการคอนซัลท์อื่นๆนะครับในกรณีที่ทางลูกค้าเนี่ยนะครับต้องการที่จะนำเรื่องของ IT ที่เป็น Enterprise เนี่ยเข้ามาใช้งานในองค์กรนะครับเราก็มีทีมคอนซัลท์นะครับที่จะลงไปร่วมให้คำปรึกษากับทางลูกค้านะครับตั้งแต่การออกแบบนะครับแล้วก็การจัดหาอุปกรณ์แนะนำแล้วกันนะครับแนะนำจัดหาอุปกรณ์จนถึงเรื่องของการ implement ใช้งานและเรื่องของ after sale service เลย
นะครับที่สำคัญกว่านั้นคือณตอนนี้เนี่ย HPE มีเปิดอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าของทาง HPE ที่ถ้าเกิดเวลามีการใช้งานนะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้งานนะครับหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเข้าไปคลิกนะครับในเว็บไซต์นะครับ portal ผ่านเว็บลิงก์ก็คือ support.hpe.com ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแชทกับ expert นะครับตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกบริการหนึ่งนะครับสำหรับการบริการในยุคใหม่ๆในมุมของ IT นะครับที่บางครั้งเนี่ยไม่อยากยกหูโทรศัพท์นะครับไม่อยากเจอหน้านะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีการแชทคุยกันได้นะครับผ่านเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับในขณะนี้และอีกอันนึงนะครับ product อันนึงที่เราอยากจะแนะนำก็คือในมุมของ HPE GreenLake หลายท่านเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินนะครับชื่อนี้หรือบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นนะครับแต่ขอสรุปคือ HPE GreenLake มันคือเป็นบริการ as a service ในรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างเรื่องของ financial และเรื่องของ service เข้าไว้ด้วยกันบางท่านเนี่ยนะครับมีชอบมากนะครับในเรื่องของการทำงานในบนระบบคลาวด์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ pay per use ถูกไหมครับใช้เท่าที่จ่ายจริงนะครับมีระบบ self service นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ HPE สามารถที่จะสร้างนะครับคลาวด์นะครับเป็น private cloud ให้กับทางลูกค้าโดยที่เอาบริการทางการเงินเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับถ้าเกิดโปรเจกต์ตรงนั้นมีความ sizable หรือมีขนาดที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทาง HPE ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการบริการ infrastructure ในรูปแบบของ as a service นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของโดยคร่าวๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในมุมของ infrastructure นะครับผมก็มีสิ่งที่จะนำเสนออยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดยังมีคำถามสามารถทิ้งคำถามของท่านไว้ใน Q&A นะครับผมจะเข้าไปตอบให้ครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวขอส่งต่อครับต้องขอขอบคุณทางคุณธนวัฒน์มากนะคะก็สำหรับหัวข้อที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับทางผู้เข้าร่วมรับชมทุกท่านในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความพิเศษอย่างมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพาร์ทของฮาร์ดแวร์ด้วยก็ตามนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราดำเนินการมาถึงลำดับสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในพาร์ทที่4ก็จะเป็นในหัวข้อของการ Q&A ค่ะเราจะมาตอบคำถามนะคะของทุกท่านกันนะคะที่มีการส่งคำถามเข้ามาในช่องแชทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมงานของเรานะคะกำลังจะรวบรวมคำถามแล้วส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกับทุกท่านกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคำถามต่างๆก็ได้รวบรวมมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามที่1กันเลยละกันค่ะก็อันนี้นะคะจะมีคำถามจากทางผู้ที่เข้าร่วมนะคะถามเข้ามาว่าถ้าหากหน่วยงานนะคะในองค์กรที่เอาหน่วยงานไหนนะคะที่เป็นองค์กรนะคะที่จะเหมาะที่จะทำตัว ECM ตัวนี้เป็นหน่วยงานแรกเพื่อทดลองใช้งานค่ะก็เดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตข้อนี้ผมขออนุญาตตอบครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มองเป็น BU นะครับผมอยากให้มองเป็น process นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตัว process นะครับที่มันมี value กับองค์กรนะครับมันไปแตะมากกว่า1 BU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูที่ process ครับอย่าไปดูที่ BU แล้วก็ process นั้นต้องมี valueกับองค์กรของคุณจริงๆคือคุ้มที่จะทำคุณยังไงครับยังมีอีกหลายคำถามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาที่คำถามที่2กันเลยค่ะสำหรับคำถามที่2นะคะมีคำถามถามเข้ามาว่าถ้าขึ้นระบบ ECM เฉลี่ยแล้ว ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะที่จะทำจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะจริงๆโปรเจกต์ ECM เนี่ยผมบอกแล้วครับมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีจุดสิ้นสุดของโครงการ
ถ้าพูดในแง่ของ ECM นะครับแต่ถ้าเรามองเป็นแท่งๆนะครับเหมือน ECM Best Practice ที่ผมโชว์ให้ดูในสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยครับ เราก็ต้องดูว่าแท่งไหนมี value ใช่ไหมสำหรับ CDOC App Plan Box เนี่ยเราออกแบบมาเป็นกึ่งสำเร็จรูปนะมันก็เหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแกะห่อแล้วก็ใส่ถ้วยชามเทน้ำร้อนใส่นะครับรอสักพักก็กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโซลูชันหลายๆโซลูชันที่คุณสามารถที่จะเทน้ำร้อนใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเฉพาะทางมากครับก็ปรึกษาเราได้นะครับเวลา implement ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละ process แต่ถ้ามันอยู่ในห่ออยู่แล้วก็ไม่นานครับ3-6 เดือนนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้ครับขอบคุณค่ะคุณชูศักดิ์มาที่คำถามต่อไปกันเลยนะคะคำถามที่3ถามว่าเครื่องนี้เนี่ยถ้าซื้อแล้วใช้ได้เลยหรือต้องจ่ายค่า implement ด้วยหรือเปล่าค่ะก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าโซลูชันนั้นเนี่ยอยู่ในห่อแล้วนะครับพร้อมที่จะเติมน้ำร้อนก็ทางลูกค้าที่มี IT อยู่เป็นหน่วยงานภายในก็สามารถที่จะทำเองได้ครับก็ไม่ได้ยากมากสำหรับคนที่มี Digital IT ระดับหนึ่งพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรใหญ่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ธุรกิจมีความซับซ้อนอันนี้ต้องคุยเป็นเคส by เคสก็ต้องขอบคุณทางคุณชูศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับคำถามนะคะที่เราหยิบมาตอบกันพูดคุยกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เราก็จะจบในที่พาร์ท Q&A กันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทางเรามีของรางวัลที่เป็น e-coupon นะคะจาก GrabFood มูลค่า200บาทมามอบให้กับทุกท่านนะคะที่ร่วมตอบแบบสอบถามของเรานะคะช่วงท้ายรายการค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปดิฉันจะขออนุญาตให้ทางคุณชูศักดิ์นะคะและคุณธนวัฒน์ได้กล่าวนะคะกับท่านผู้ชมที่ร่วมรับชมกับเรามาตลอดจนถึงตอนนี้ค่ะขออนุญาตเชิญคุณทางคุณธนวัฒน์ก่อนค่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าก็ได้เห็นความคืบหน้าและความก้าวหน้านะครับฟีเจอร์ใหม่ๆของในซอฟต์แวร์ของทางจิงโกนะครับทาง HPE นะครับก็หวังแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับในการดำเนินธุรกิจได้ต่อไปนะครับค่ะขอบคุณคุณธนวัฒน์ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณชูศักดิ์นะคะครับก็สำหรับตอนสุดท้ายเนี่ยครับผมมีขอจะฝากไว้กับทุกท่านนิดนึงนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักบิลเกตดีนะครับผมอ่านหนังสือบิลเกตหลายเล่มเหมือนกันนะครับแล้วเล่มที่ผมจำได้ก็คือ The Road Ahead นะครับหนังสือเล่มนี้ออกเมื่อปี1995ก็27ปีแล้วครับในหนังสือเนี่ยบิลเกตเขียนถึงว่าในโลกอนาคตจะมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet นะผมได้ยินคำว่า e-wallet ครั้งแรกตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับบิลเกตออกหนังสือHow to avoid climate disaster นะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับบิลเกตเตรียมสละตำแหน่งเศรษฐีโลกด้วยการบริจาคทรัพย์สินราว 200,000 ล้านนะครับเพื่อให้มูลนิธิของตัวเองกับภรรยานะครับเพื่อใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าคุณรู้ไหมครับว่าบิลเกตเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำจริงจังเขาทำจริงจังแล้วเขามองเห็นอนาคตเรื่องของ climate change เนี่ยบิลเกตอ่านเขาเรียกว่าบทความทางวิชาการ 30,000 กว่าฉบับนะครับแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลือนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับทุ่มเทขนาดไหนทุ่มเทแม้กระทั่งโอนเงินทั้งหมดไปให้มูลนิธิตัวเองเพื่อช่วยเรื่องนี้นะครับก่อนจะจากไปนะครับผมมีหนังสือเล่มนี้
ฉบับแปลเป็นภาษาไทยอยู่ผมขออนุญาตอ่านให้ทุกท่านฟังนิดหนึ่งนะครับนะครับในคำนำสำนักพิมพ์นะครับเขาบอกว่าบิลเกตบอกชัดว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ใช่งานการกุศลนะครับไม่ใช่การเสียสละครั้งใหญ่ที่มนุษย์โลกต้องไม่กินไม่ใช้หรือแทบกลับไปมีชีวิตเหมือนในยุคหินในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ครบถ้วนและรัดกุมว่ารัฐควรทำอะไรภาคเอกชนควรทำอะไรและปุถุชนธรรมดาควรทำอะไรนะครับการแก้ปัญหาโลกร้อนของบิลเกตเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เรารอดวิกฤตเขามองไกลไปให้มันกลายเป็นเทรนด์ใหม่ยอดฮิตที่จะเติบโตในโลกทุนนิยมเลยด้วยซ้ำและนั่นคือการทำให้คำว่าความกรีนไม่แปลกปลอมไม่อินดี้ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ของคนกลุ่มน้อยรักโลกครับเอาไปตอนท้ายของหนังสือนะครับเป็นข้อความของบิลเกตเองครับตอนที่เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างหนักในปี2008แรงสนับสนุนจากภาคเอกชนเรื่องโลกร้อนตกวูบเพราะเราไม่รู้ว่าจะสู้วิกฤต2อย่างในเวลาเดียวกันอย่างไรแต่คราวนี้ต่างออกไปครับแม้การระบาดใหญ่จะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจโลกแต่การสนับสนุนให้มีการลงมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังสูงเท่ากับในปี2019ดูเหมือนการปล่อยคาร์บอนไม่ใช่ปัญหาที่เรายอมปล่อยทิ้งให้ค้างคาอีกต่อไปคำถามสำหรับตอนนี้เราควรจะทำอย่างไรเพื่อรักษาโมเมนตัมนี้สำหรับผมคำตอบที่ได้ชัดเจนครับเราควรใช้เวลา10ปีข้างหน้าโฟกัสที่เทคโนโลยีนโยบายและโครงสร้างตลาดที่ช่วยให้เรากำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ภายในปี2050ครับผมคิดว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ลึกเรื่องนี้แต่ที่กิงโกเองนะครับเรากำลังขนนะครับพนักงานทุกคนขึ้นรถไฟคันนี้นะครับแล้วผมขอเชิญชวนทุกท่านขึ้นรถไฟคันเดียวกับเราเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับและยั่งยืนกว่าครับนะใช้ซอฟต์แวร์ซีด็อกนะครับมันคือการลดโลกร้อนครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณชูศักดิ์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตย้ำเรื่องของรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของวันนี้ที่เรามีอีคูปองจาก GrabFood นะคะมูลค่า200บาทนะคะมามอบให้กับทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะช่วงท้ายรายการของเราซึ่งจะมีลิงก์นะคะแล้วก็ QR code ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วในค่ะก็ตอนนี้นะคะตัว QR code นะคะได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมงานสัมมนา CDoc Webinar นะคะอีพิโซดที่4แล้วนะคะกับหัวข้อ ECM Based Practice in the Box เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะและท่านนะคะสามารถติดตามเพจ CDoc บน Facebook นะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงงานสัมมนาในครั้งถัดๆไปอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะที่ชั้นนางสาวดวงดาวรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ